ก็ขอให้พายุเป็นเด็กดีขอให้พี่ดีเป็นเด็กดีขอบคุณขอบคุณขอบคุณวันที่ร้ายหรือวันที่ดีไม่เคยขอบคุณที่พ่อเลี้ยงหนูมาจนโตคืออยู่กับลูกกัน3คนอย่างเงี้ยคำที่มันเป็นคำที่เขาเรียกมันตรงเข้ามาหัวใจเราแบบนี้มันอันดับแรกคือการน้ำตาอย่างเดียวเลยมันตื้นตันมันภูมิใจมันอิ่มมันมีความสุขมันมากมายมหาศาลแค่เค้กก้อนเดียวแล้วมันเด็กคือง่ายๆคือเด็กไม่โกหกเอาเค้กเอาเค้ก